ัลโหสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะจะมาพูดถึงเรื่องแอปพลิเคชันนี้นะคะหรือก็คือ human anatomy atlas 2021คืออันนี้มันคืออัปเดตทุกปีนะทุกคนไม่ต้องตกใจว่าทำไมมันอัปเดตล่าสุดก็คืออันนี้นะคะมันคือแอปพลิเคชันที่หล,หลายคนเรียกว่า g r o s s visual g r o s s online อะไรประมาณนี้เนาะมาแนะนำเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยก็น่าจะแบบว่าสงสัยว่าแบบเอ้ยเราใช้แอปอะไรกรันหรือว่า ไอแอปอย่างเงี้ยมันแพงไหมซื้อมาเท่าไหร่จําเป็นหรือเปล่าแล้วซื้อมาแล้วคุ้มไหมก็วันนี้จะมาแนะนำนะแล้วก็พูดเกี่ยวกับข้อมูลข้าวๆข,าของมันนะโอเคตึง้งอ่ามันจะเริ่มที่คําว่า Visual Body Human Anatomy Atlas แล้วเข้ามาปุ๊บจะเป็นหน้านี้่ะทุกคนทีนี้เราจะขอแนะนําไปทีละส่วนส่วนแรกเนี่ยที่เราใช้บ่อยสุดนะคือคําว่า Region คือมันจะมี ให้มาเป็นบริเวณตามที่เราเรียนนะส่วนใหญ่แล้วสมมติว่าเราเรียนบริเวณนี่เลยอันนี้ก็คือบริเวณหัวไหล่หรือว่ารักแร้นะคือเขาก็จะมีการแบบว่าเปิดสกินมาแล้วตัดทุกอย่างที่ไม่จําเป็นแล้วก็ใส่มาแค่สิ่งที่คิดว่าเกี่ยวข้องกับบริเวณนี้เนาะหรือว่าอาจจะเป็นบริเวณอย่างเช่นนี่นี่อย่างเนี้ย อันนี้ก็จะเหมือนกันก็จะมี muscle, มัสเซิลมีเวสเซส์มีเนิฟอะไรแบบนี้คือฝั่งนี้ทุกคนจะเห็นว่าฝั่งนี้มันมีมัสเซิลส่วนฝั่งนี้มันไม่มีใช่ไหมเพราะว่านี่อ่ะมันจะมีบริเวณที่เป็นจอยคือเราจะเรียนจอยแล้วพวกนี้ก็จะมีชื่อหมดเลยเนาะซึ่งถ้าเกิดว่าเป็นฝั่งนี้มันมีมัสเซิลอยู่อะ่ะเราอาจจะไม่สามารถแตะถึงลิเกเมนต์อะไรพวกนี้ได้เนาะทีนี้เวลาเราใช้งานเนี่ยเราก็จะแตะว่าอันเนี้ย มันชื่อว่าอะไรมันก็จะขึ้นชื่อบริเวณข้างๆเนอะว่าอันนี้คือว a s t l l t t r r l l i s ของขาบริเวณ right อ่ะมันก็จะบอกมาครบชัดเจนทีนี้ถ้าสมมติว่าเราอยากรู้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับอันนี้เราสามารถแตะตรงนี้ได้เอ้ยขออภัยต้องเป็นแตะตรงนี้เนอะมมัน็จะขึ้นว่าอันเนี้ยมันเป็น u s c l e o o thigh ซึ่ง the largest and the most lateral เขาก็จะอธิบายมาเลยว่าคืออะไร เราก็จะอธิบายว่า origin คืออะไร origin ก็คือจุดเกาะต้น insertion คือจุดเกาะปลายอยู่ที่ไหนก็จะอธิบายมาเลย i n n o v a t i o n คืออะไร i n n o v a t i o n คือแบบว่านิร์ฟอะไรมาเลี้ยงมัสเซลตัวนี้เนาะ action action คือมัสเซลตัวนี้มันส่งผลให้เราอะสามารถเคลื่อนไหวได้อย่างไรแล้วก็ประสาสัพายอะไรมาเลี้ยงเนาะทีนี้มันจะมีอันนี้ที่ค่อนข้างชอบเลยก็คือบริเวณนี้ related content นะ ก็คือว่าสมมุติว่าเรากดมัสเซลนี้ใช่ไหมมันจะขึ้นมาเลยว่ามันสามารถใช้อันนี้ย x x t e n d l e g อ่ะคือพอกดตัว a n i m เมชันเนี่ยเขาก็จะทำมาให้เลยว่าอันนี้นีเ Extend นะกำลังใช้มัสเซลตัวนี้อยู่นะประมาณนี้ก็คือรู้สึกว่าอันนี้มีประโยชน์มากคือเราอาจจะไม่ได้แค่เห็นตัวอักษรแล้วว่าแบบมันทำงานอะไรเพราะว่าเขาจะทำงานให้ดูเลยแล้วมันก็จะจำได้ดีขึ้นประมาณนี้อันนี้กดกลับนะคะ แล้วก็สามารถกดตรงนี้ก็ได้ตรงเนี้ก็คือจะมีโรคที่เกี่ยวข้องแต่ว่าอันนี้ไม่ค่อยใช้เนาะเพราะว่าแบบอาจารย์ก็จะอธิบายในเลคเชอร์แล้วว่าแบบมีโรคอะไรซึ่งเขาจะเน้นแต่เนี้ยเขาจะลิสต์มาค่อนข้างเยอะเลยอย่างเช่นอันนี้ก็จะเขียนว่า Muscul a r dystrophy หรือว่าม y o โ i t ตรตย่สงเงี้ยซึ่งมันก็อาจจะไม่ได้เน้นมากสําหรับมัสเซลตัวนี้ก็รู้ยเฉยๆเนาะหรือว่าถ้าเราสงสัยว่าอีตัวเนี้ยมันอ่านออกเสียงว่าไงเขาก็จะอ่านให้ฟังค่ะ รือว่าอันนี้อันน,น,นี้อันนี้ก็ค่อนข้างชอบเลยนะอันเนี้ยคือเขาว่าเห็นปะว่าเขาว่าจะเอามาเซอตัวอื่นออกไปหมดเลยแล้วทีนี้เราก็จะเห็นมาเซอตัวเนี้ยชัดๆเลยว่าอุ้ยออริจินของเขาอ่ะก็คือไอหมุดสีแดงตรงเนี้ยนะทุกคนแต่ว่าฟังก์ชันเนี้ยคือเราก็ไม่ค่อยได้ใช้เหมือนกันนะอาจจะไม่ค่อยแม่นเนะแต่ว่าพูดง่ายๆมันก็คือการแยกอิมัสเซลตัวเนี้ยออกมาเพียงตัวเดียวออกจากมาเซลอื่นๆรอบๆแล้วก็สามารถดูบลัดสะพายได้ด้วยอ่าบลัดสะพายก็จะขึ้นเลยว่า อุ้ยอันนี้คือ lateral s u um p r a c t f u l e r a e อ่ะมาเรียงมาเซ่ตัวนี้นะประมาณนี้ innovation ก็ได้เหมือนกันหรือเราจะดู detail เพิ่มเติมนะซึ่งก็ไม่รู้ว่าดีเทลเพิ่มเติมอันนี้คืออะไรคือบางอันน่ยมันก็อาจจะแบบมีรายละเอียดเยอะหรือบางอันก็อาจจะไม่มีเนาะก็ค่อยๆดูกันไปอะทีนี้มันมีอีกอันหนึ่งที่ค่อนข้างชอบเลยคืออันนี้ อันเนี้ยคือมันไม่มีอะไรเลยทุกคนคือมันเอาออกไปแม้กระทั่งกระดูกอ่ะคือเราจะเห็นลายมัสเซ่ชัดมากๆเราจะเห็นรูปร่างมัสเซ่แต่คืออันเนี้ยมันก็ไม่ได้มีประโยชน์ขนาดนั้นนะหมายถึงว่าแบบเพราะเราไม่เห็นแบบว่าจุดอ้างอิงจุดอื่นๆเลยใช่ไหมแต่ว่าคือเนี่ยก็ชอบเพราะว่าจะได้เห็นว่าอ๋ออิมัสเซออันเนี้ยมันคืออันนี้อะไรแบบเนี้ยก็แต่ละฟังชันอาจจะมีประโยชน์แตกต่างกันอ่ะทีนี้ถ้าสมมติว่าสมมติว่าเราอ่ะอยากจะดูกระดูกทุกคนคือเราจะเรียนกระดูกด้วยใช่ไหม สมมติว่าเราแตะกระดูกอันนี้ใช่ไหมอันนี้คือไอเลียมแล้วทีเนี้ยไอเลียม um อ่ะคือมันก็ไม่ได้เรียกไอเลียมอย่างเดียวใช่ไหมเราสามารถแตะตรงนี้แล้วมันก็จะขึ้นอย่างนี้เลยก็จะบอกว่าอันเนี้ยคือ a n c h i e t superia iliac spine คือเพราะว่าแต่ในกระดูกอ่ะมันก็จะไม่ได้เรียกรวมทั้งหมดอย่างเงี้ยแล้วก็จะเรียกปุ่มกระดูกแต่ละอันนะมันก็จะมีชื่อของมันเองอันนี้คือเขาก็แบ่งมาให้เรียบร้อยแล้วเนอะว่าแบบ เอ้ยปุ่มนี้ชื่อนี่อะไรอย่างเงี้ยซึ่งบางอันนะ่ะมันอาจจะครบบ้างไม่ครบบ้างเกินบ้างอะ่ะก็คือ,อยึดจากอาจารย์น่ะเป็นหลักอันนี้ก็คือเป็นความรู้เสริมที่เราสามารถดูได้แต่ส่วนใหญ่ก็จะตรงอยู่แล้วฉันต้องจําหมดเลยเหรอสีแบบเยอะขนาดเนี้ยต้องจําหมดหรออะไรอย่างเงี้ยเนาะอาจารย์เขาก็จะบอกประมาณบอกว่าเอ้ยจุดไหนที่ควรจําอะไรอย่างงี้เนาะซึ่งเราไม่ต้องตกใจว่าเราต้องจํามันทั้งหมดนี่เนาะขอลองย้ายไปบริเวณฮิปดูบ้างอะฮิบฮิบ ฮิปโนก็คืออันนี้จะลองพูดถึงฟังก์ชันไดเซกนะทุกคนคือทุกคนอาจจะเห็นแล้วว่ามัสเซอร์่ะมันแบบเห็นไหมมันซ้อนทับกันอย่างเงี้ยคือมันแบบอะไรอะ่ะแบบบางคนเนี่ยก็จะมองไม่รู้เรื่องหรือว่าบางทีเนี่ยมันอาจจะมีมัสเซอร์ว่ะที่แบบโดนทับจนมิดเดี๋ยวจะเปิดให้ดูทุกคนสมมติว่าเรากดไดเซกนะไดเซกคือหมายถึงแบบล้ออันนี้ออกอะไรเงี้ยแล้วก็แตะปุ๊บมันก็จะหายไปแล้วก็จะค้นพบมัสเซอร์ที่อยู่ข้างล่างนะแบบนี้เป็นต้น ถ้าเกิดว่าเดี๋ยวลองย้อนกลับไปให้ทุกคนดูนะเห็นไหมว่าอันนี้มันจะปิดมิดเลยเราจะไม่เห็นอันเมื่อกี้ถ้าเราไดเซ็กออกปุ๊บเราก็จะเห็นเ่ yeah. ประมาณนี้ถ้าเราอยากฝึกซ้อมก่อนที่จะไปแบบว่าเอ่อไปผ่าจริงอยากจะรู้ว่าต้องผ่าอะไรออกก่อนเราสามารถไปดูที่กรอส์ตรงนี้แหละอันนี้คือเราใช้บ่อยมากๆใช้บ่อยสุดๆคืออันนี้คือเขาก็เปิดอะไรมาให้แล้วแหละแต่ว่าสมมติว่าออย่างเมื่อกี้นะเราทำล r l ริมใช่ปะ เขาจะนอนมาถามว่าเอานอนมันต่างกับยืนยังไงก็คือว่าเราอาจจะเห็นเลยว่าไอ้มาโซ่เนี้ยมันอยู่บริเวณข้างๆอ่ะแบบชัดเจนมากๆเราก็จะเห็นแล้วว่าอุ้ยบางอันน่ะมันไม่สามารถที่จะแบบอย่างเงี้ยมันไม่สามารถที่จะแตะได้แบบเมื่อกี้เราก็จะต้องดูแล้วว่าอ๋อแสดงว่าตอนที่เราเริ่มทำอ่ะถ้าเราจะทำบริเวณแอนติเรียของตายอ่ะก็คือต้องทำมาโซ่นี้นี้นี้ เราก็ดูตาม direction lab ที่อาจารย์เขาให้มาเนาะอันนี้ก็คือเป็นวิธีที่ใช้ตอนเรียนเนาะก็จะดู direction lab แล้วก็ผ่าตามที่อาจารย์แนะนำอย่างนี้เสร็จแล้วปุ๊บพอสมมติว่าเราผ่าอันข้างหน้าเสร็จหมดแล้วอะแล้วเราก็อรอพลิกตัวอาจารย์ใหญ่แบบนี้นะเราก็จะถึงผ่าต่อได้คือเหมือนกับประมาณว่าเราก็จะได้เห็นเหมือนกับแบบคล้ายของจริงแล้วก็ได้เรียงลําดับในหัวอะไรประมาณนี้เนาะ อันนี้ก็มีประโยชน์เหมือนกันฟังก์ชันก็เหมือนเมื่อกี้เลยทีนี้ก็จะมีหมวดหมูนอกจาก Re เจียน่ะเราก็จะสามารถเลือกเป็นซิสเตมได้ก็จะมีอันนี้เป็นกระดูกล้วนหรือว่าอันนี้ก็จะเป็น digestive system เนาะซึ่งอันนี้ก็จะแบบว่าแล้วแต่คนชอบหรือว่าแล้วแต่ตอนเรียนเนาะคือตอนเรียนอะ่ะบางทีถ้าเรียนมาโซมั่ก็จะเรียนเป็นล e เจียนใช่ไหมแต่ว่าพอหลังๆเราก็จะเริ่มเรียนเป็นซิสเตมมากขึ้นเราก็อาจจะมาใช้ตรงนี้หรือว่าถ้าเกิดว่าเราเรียนบริเวณที่ เป็น cross section อย่างบริเวณสมองอย่างเงี้ยอันนี้ก็จะช่วยได้นิดหน่อยมีทั้งแบบ sagittal coronal สามารถเลือกอ่ะพูดเนี้คือมันจะตัดขวางตัดตรงอะไรอย่างเงี้ยก็มีให้เลือกเนาะแต่ว่าคือมันก็ไม่ได้เยอะขนาดนั้นนะทุกคนเนี่ยมันก็จะมีไม่เยอะเท่าไหร่ม a c ค o a n t o m ีก็ใช้ได้เหมือนกันถ้าเกิดว่าแบบบางอันนะมันจะเข้าใจยากหน่อยก็อาจจะต้องใช้ 3d อย่างเช่นตาจริงๆตาก็แอบเข้าใจยากนะทุกคนก็อาจจะแบบกดเข้ามาดูอย่างเงี้ยอืม เพราะว่าอย่างเงี้ยเห็นไหมมันก็จะแอบเข้าใจยากนิดนึงถ้าเราใช้ 3D มันก็จะเข้าใจได้ง่ายขึ้นอันนี้ก็ไม่ได้ใช้แบบว่าในการเรียนก่อนแล้วนะอันนี้ก็คือใช้เพื่อแบบเสริมความเข้าใจของตัวเองและอีกอย่างหนึ่งอะ่ะที่รู้สึกว่าแบบจําเป็นในยุคออนไลน์แบบนี้ก็คือว่าเวลาเราดูในสไลด์อาจารย์อะ่ะคือมันจะมาเป็นแบบ 2D ใช่ไหมแต่ว่าเราบางทีเราก็ไม่เข้าใจว่าอันไหนอยู่ข้างหน้าอันไหนอยู่ข้างหลัง่างเงี้ยเราก็สามารถกดมาดูได้เนาะ อันนี้ก็คือ muscle action ที่บอกไปก่อนหน้านี้คือเราไม่ต้องไปกดอันนั้นก็ได้เราแบบอยากรู้ว่าเอ้ยอย่างสมมติว่าอันนี้เราอยากรู้ว่า elbow extension อ่ะมันใช้กล้ามเนื้ออะไรบ้างอ่ะเราก็มากดดูตรงนี้ก็ได้แล้วก็เลือกดูว่าอีกลก้ามเนื้อพวกนี้มันคืออะไรเนาะโอเคแล้วก็แล้วก็อีกอันนึงอันนี้ไม่รู้ว่าแบบคนแนะนํำหรือเปล่าเดี๋ยวจะลองเปิดให้ดูนะอันนี้คือฟังก์ชัน ar ทุกคน อุ้ยขอภัยอันนี้คือเราลองกดให้ดูนะคืออันนี้มันจะใช้กล้องหลังของเราอะ่ะแล้วก็เราอะ่ะก็จะเหมือนเอาอันนี้ไปวางบริเวณที่เป็นพื้นผิวอะ่ะแล้วมันก็จะขึ้นมาเป็นตัวคนแบบเอารแต่ว่าเราไม่ค่อยใช้เรารู้สึกไม่ค่อยชอบเท่าไหร่โน้โอเคทีนี้ฟังก์ชันอื่นๆก็มีมีดีก็คือมันจะขึ้นมาเป็นวิดีโอนะเดี๋ยวจะลองเปิดให้ดู มันก็คือแบบว่าวิดีโอที่ค่อนข้างแบบวิชาการาก็จะอธิบายมีคนพูดอธิบายไปด้วยแต่ว่าทั้งหมดอาจจะเป็นภาษาอังกฤษหมดเนาะก็ปกติดีแต่ว่าคือเห็นไหมทุกคนสังเกตว่าแบบมันจะล็อกเยอะมากคืออ e ีล็อกพวกเนี้ยนะคือเขาว่าจะมีแบบแพ็กเสริมให้เราสามารถจ่ายตังเพื่อดูได้แต่ว่าอันนี้ก็พูดตรงว่าไม่ค่อยแนะนานะเพราะว่าแบบบางอันนักเราก็แบบ เปิดดูใน YouTube ก็เข้าใจแล้วหรือว่าแบบบางอันนะมันก็ไม่ได้จําเป็นที่จะต้องมาดูขนาดนั้นนะแบบบางอันเราก็เข้าใจอยู่แล้วเนอะแต่ถ้าใครชอบฟังก์ชันเนี้ยก็ซื้อเพิ่มเนี่ยก็ดีนะอืมเนี่ยก็จะขึ้นมาเลยว่าอีแ e พ็กพวกนีก้กี่บาทบลา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 แล้วก็มี quiz อันนี้ก็ชอบนะทุกคน quiz แบบสมมุติว่าอ่ะอันนี้นะสมมุติว่าอันเนี้ยมันก็จะขึ้นให้เราเลือกแล้วม่จะบอกเราว่ามันถูกหรือมันผิด ข้าวๆเนะโดยทั่วไปอันนี้เนี่ยราคาตกอยู่ที่ประมาณ700บาท700กว่ากว่าๆทุกคนไม่รู้ว่าเท่าไหร่แต่ว่าคือมันก็จะมีบางช่วงที่ขาลดราคานะก็อย่าลืมแบบว่าคอยเช็คอย่างเงี้ยตอนอันอย่างอันนี้เราได้มาตอนราคา35บาทคุ้มมากเนะก็ถ้าเกิดว่าใครจับตามองแล้วก็รู้ว่าลดราคาก็รีบซื้อก็จะยอดเยี่ยมประมาณนี้สำหรับแอปนี้เนะก็เราเรียกกันสั้นๆว่าแอตลาส ก็บายบาย